สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับผมวันนี้แล้วก็อยู่ในรายการ Big Boy นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมโบคุโนโรบล็อกนะครับผมซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยมันได้มีอัปเดตมาเมื่อวานประมาณตอนตี2ใช่ไหมอัปเดตใหม่ก็คืออัตลักษณ์ All for One นั่นเองท่านผู้ชมเป็นอัตลักษณ์ตัวร้ายอันดับ1ในเรื่องนี้เลยท่านผู้ชมนะครับผมจะบอกว่าอัตลักษณ์นี้มันโหดกว่าออไม้ก็ว่าได้นะเพราะว่าตามตรงครับผมตามหลักนะถ้าเกิดไม่ใช่แบบตามหลักแบบถ้าไม่ได้ตามหลักแบบว่าเนื้อเรื่องแบบฮีโร่ต้องชนะนะผมว่าอัตลักษณ์นี้มันโหดที่สุดแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันเลยท่านผู้ชมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมซึ่งผมมีงบทั้งหมด4,900,000นะท่านผู้ชมงบทั้งหมดของผมในตอนนี้นะซึ่งผมสามารถสุ่มทั้งหมด985ครั้งใน 5,000 นะเรามาดูกันว่า985ครั้งนี้เราจะได้ All for One หรือเปล่าเมื่อกี้มันขึ้นมาแวบเห็นหรือเปล่าเห็นไหมเมื่อกี้มันขึ้นมาแวบเห็นใช่ไหมครับผมซึ่งอัตลักษณ์ All for One เนี่ยมันเป็นอัตลักษณ์ของ Legendary นะท่านผู้ชมอัตลักษณ์นี้เนี่ยสามารถหาได้ตามสปินทั่วไปท่านผู้ชมนะครับผมไม่ได้หาได้ที่ไหนหรอกสามารถสุ่มหาได้ง่ายๆเลยท่านผู้ชมนะครับผมแล้วก็สุ่มไปผมก็ไม่รู้ว่าตาเปอร์เซ็นต์ได้มันเท่าไหร่นะแต่ว่าน่าจะได้ไม่ยากหรอกมั้งผมว่านะผมมั่นใจในดวงของผมว่าผมต้องได้แน่นอนท่านผู้ชมผมมั่นใจมากเลยว่าผมต้องได้ในการสุ่ม 5,000 แน่นอนทุกคนคนอื่นเขาสุ่มเป็นแสนเป็นล้านตูสุ่ม 5,000 ดีกว่าครับผมแม่งโคตรวัดดวงเลยว่ะโอเคเดี๋ยวเราจะสุ่มกันไปเรื่อยๆครับผมท่านผู้ชมจนกว่าตังมันจะหมดหรือว่าจนกว่ามันจะได้ออฟวันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าได้แน่นอนท่านผู้ชมถ้าเกิดเก้าร้อยครั้งนี้ไม่ได้เนี่ยคือไม่ต้องเล่นแล้วทุกคนไม่ต้องเล่นแล้วนี่มันดวงหรือเกลือท่านผู้ชมนะถ้าเกิดเก้าร้อยครั้งมันจะไม่ได้สักอันเลยเนี่ยมาโอเคเดี๋ยวผมจะเรียกว่าอะไรอะเร่งเวลาคลิปให้มันแบบว่าจนกว่าจะได้ออฟวันท่านผู้ชมนะครับผมโอเคไปลุยกันเลยทุกคนสุ่มมาตั้งนานนะครับผมใช้เวลาสุ่มไปประมาณ10นาทีกว่าๆนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่านานหรือเปล่านะโดยตังที่เราเสียไปเนี่ยประมาณ 900,000 นะครับผม 900,000 เราก็ได้ All for One มาครอบครองครับผมกำลังแบบนั่งเซ็งๆแบบสุ่มแบบเซ็งๆเลยแบบสุ่มแล้วแบบคลิกแบบไม่มีเลี้ยวมีแรงนะท่านผู้ชมผมคิดว่าไม่นานได้แน่เลยโหเสียขนาดนี้
ผมก็เสียไป 900,000 ครับผมกับการสุ่มได้ All for One โดยผมสุ่มไปทีละ 5,000 5,000 ท่านผู้ชมนี่แม่งโคตรจะดวงมาเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมสำหรับเจ้าพลัง All for One นะครับผม All for One นะครับผมเรามาดูสกิลกันเลยซึ่งรู้สึกว่าไอ้เจ้า All for One เนี่ยมันจะไม่ได้เพิ่มมาในแถบนี้ใช่มั้ยเอ้ยเพิ่มมาแล้วนี่ไงโอเคเพิ่มมาแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยท่านผู้ชมทำไมผมตายวะโอเคผมสเต็งผมก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมนะครับผมแล้วก็ดู ability เนี่ยประมาณ800เหรอพอป่ะเนี่ยพอสกิลใหม่ป่ะเนี่ยสกิลใหม่ใช้อะไรอ่ะสเต็งแล้วก็อะไรออันนี้ต้องเป็นออใช่มั้ยก็คือค่าพลังทั้งหมดต้องมันมีให้รีสตาร์ทพอยต์มั้ยเนี่ยสตาร์ทพอยต์รีเซ็ตรีไม่ทันหรอกโอ้ซื้อไปเลยโอ้โหชีวิตถูกๆโอ้โหท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมารีสตาร์ทพอยต์กับผมโดยให้ทุกอย่างมันถึง 1,000 นะน่าต้อง 1,100 ป่ะวะอัน 1,100 แล้วกัน agility แล้วก็อันนี้แล้วก็8357ไปเหลือที่สเต็งผมปึ๊บโอเคท่านผู้ชมนี่ครับผมพลังเราก็สามารถใช้ทุกสกิลแล้วนะมาเรามารีวิวสกิลเลยครับผมมีทั้งหมด6สกิลเลยท่านผู้ชมนะ QZ XCVF นะครับผมสกิลแรกเป็น Finger Style หรือก็คือสกิลเหมือนดีดอะไรอ่ะอ๋อว้าวท่านผู้ชมเท่มากเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปรอดูกันใหม่ Finger Style ครับผมสกิลนี้โอ้เหมือนเป็นการเหมือนอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไร Finger Style อ่ะมันก็ Finger Style แหละท่านผู้ชมนะผมไม่รู้มันแปลว่าอะไรนะเหมือนเป็นการทำให้นิ้วเป็นอย่างนี้ครับผมโอเคเราไปดูสกิลถัดไปกันเลยท่านผู้ชมสกิลถัดไปเป็นสกิล Z ท่านผู้ชม Enchant Air นะท่านผู้ชม Enchant Air เอ้ย FC ใจเย็น FC Enchant Air เป็นสกิลประมาณนี้ท่านผู้ชมโอ้เป็นการชาร์จแล้วก็ยิง Enchant ออกไปท่านผู้ชมรู้สึกว่าเจ้า All for One เนี่ยมันจะมีการรวบรวมอัตลักษณ์หลายอัตลักษณ์เข้ามาด้วยกันท่านผู้ชมทำให้เขาเนี่ยมีอัตลักษณ์หลายอัตลักษณ์ในคนทนเดียวนะท่านผู้ชมโอเคสกิล Z ปึ๊บมันเป็นการยิงอากาศไปท่านผู้ชมนะครับผมเป็นแรงอัดอากาศจากหมัดนั่นเองท่านผู้ชมหรือก็คือหมัดอากาศนั่นเองนะครับผมโอเคสกิลต่อไปเป็นสกิลวาร์ปิ้งเหรอวาร์ปิ้งสามารถสร้างพอร์ทัลเพื่อวาร์ปได้กด X เหรอปึ๊บโอ้ว้าวท่านผู้ชมโอ้แล้วมันคืออะไรเดี๋ยวปิ้งเหรอทุกคนผมปิ้งแป๊บนึงอ้าวเวรกรรมโอเคทุกคนท่านผู้ชมรู้สึกว่าเมื่อกี้เหมือนว่ามันจะมีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตนิดนึงก็เลยหลุดออกไปท่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวใหม่โดยการครั้งนี้ผมจะเปิดเสียงนะครับผมเปิดเสียงเกมนะอ่ะโอเคไหมผมขอลองลดเสียงเกมนิดนึงครับผมเดี๋ยวมันจะดังเกินไปนะครับฟลุ๊ป50โอเคท่านผู้ชมนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมสกิลคิวก็เหมือนเดิมครับผมสกิลคิวเป็นฟิงเกิลสไตล์ใช่ไหมโอเคไม่มีเสียงนะแล้วก็สกิล E เป็นการยิงอากาศใช่ไหมไม่ใช่อากาศดิสกิลอะไรก่อนนะสกิลแซดป่ะสกิลแซดเป็นการยิงหมัดอากาศออกไปอย่างนี้โอ้โหดาเมจค่อนข้างจะแรงมากเลยท่านผู้ชมสามารถใช้ฟาร์มได้นะท่านผู้ชมนะครับผมแต่ลักนี้แล้วก็ได้ยากมากๆเลยด้วยนะโอเคแล้วก็สกิล X เป็นการวาร์ปใช่ไหมผมดูขอดูก่อนนะครับผมสกิล X เป็นการวาร์ปใช่ไหมครับผมเป็นวาร์ปิ้งครับผมเป็นวาร์ปิ้งเกตในเรื่องมันเป็นวาร์ปแบบคล้ายๆโคลนอ่ะเป็นการวาร์ปแบบโคลนนี่อ๋อรู้สึกว่าจะวาร์ปได้คนเดียวท่านผู้ชมนะครับผมเป็นการกดวาร์ปออกไปท่านผู้ชมนะครับผมโอเคสกิลถัดไปนะครับผมเป็นสกิล C ต้องใช้500ดูบริชันหรือก็คือ500ความถึกนั่นเองimpact recoil ท่านผู้ชมนะครับผม send back half of force from an attack ครับโอ้เหมือนเป็นการทำให้เราถึกขึ้นหรือเปล่านะท่านผู้ชมไม่ใช่สิเหมือนเป็นการ send back ก็คือการสะท้อนพลังใช่ไหมเหมือนสกิลนี้จะสามารถสะท้อนพลังโจมตีได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปลองใครดีท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองกับเจ้าโทมุระละกันนะโทมุระอยู่ที่ไหนทุกคนผมไม่รู้โทมุระอยู่ไหนนะตรงนี้มีโทมุระหรือเปล่าอ่ะHello เราต้องตีมันก่อนหรือเปล่ามันถึงจะตีเราใช่ไหมเอ้ามันตีทีเดียวตายท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปลองกับธมุระแล้วกันนะซึ่งสกิล C เนี่ยจะสามารถสะท้อนพลังโจมตีได้นะครับผมเป็นการสะท้อนกลับนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองกับเจ้าบอสไฟแล้วกันนะผมบอสไฟผมมันชื่อว่าอะไรนะ Endeavor ใช่ไหมเออผมไปดูมาเว้ยผมมีความรู้ขึ้นมาละปึ๊บกด C กด C เป็นการสะท้อนไหมสะท้อนไหมเหมือนจะไม่สะท้อนนะท่านผู้ชมมันจะกดไม่ติดนะมันจะสะท้อนได้นะผู้ชมนะสรุปก็คือมันสะท้อนได้แหละผมไม่สามารถรีวิวสกิลนี้ได้นะเพราะว่ามันใช้ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะสรุปก็คือสกิลนี้สามารถสะท้อนพลังโจมตีกลับไปได้นะท่านผู้ชมแล้วก็จะเสียเวลากดค้างนะมันจะเสียสเตมินารัวๆเลยโอเคไปสกิลถัดไปกันเลยผมเป็นสกิล V ครับผมสกิล V ใช้ 1,000 สเต็งผมเป็นสกิล Ultimate Combination นะท่านผู้ชมนะครับผมป้าย Ultimate Combination อู้เป็นการทำให้หมัดเราใหญ่ขึ้นท่านผู้ชมเหมือนหมัดธานอสอะไรท่านผู้ชมเป็นการ enchant หมัดครับผมเป็นการทำให้แขนข้างขวาเรามีกล้ามเนื้อขึ้นมาแล้วก็ปล่อยหมัดไปครับผมมันจะเป็นท่าไม่ตายนะสกิลนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองดาเมจกันฟึบไปเลยครับผมหมัดพิฆาตปุ๊บโอ้โหท่านผู้ชม 37,000 นะครับผมหนักเต็งของแค่ 8,000 เองนะเนี่ยสงสัยมันไม่เกี่ยวนะมันเป็นรีวิวตัวนี้มันเปราะบางนิดนึงก็เลยมันค่อนข้างที่จะแรงหน่อย
นะครับผมโอเคสกิลวีก็มีแค่นี้ท่านผู้ชมนะครับผมสำหรับหมัดพิฆาตเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะดีท่านผู้ชมสามารถใช้ฟาร์มได้นะผมว่าตอนนี้สามารถใช้ฟาร์มได้นะทุกคนดูดิมันเท่มากเลยมาเดี๋ยวเราจะไปรีวิวสกิลสุดท้ายกันเลยผมเป็นสกิล F นะครับผมซึ่งสกิลนี้ต้องใช้ค่าสเตตัสทั้งหมดให้ถึง 1,000 นะท่านผู้ชมผมก็ถึงแล้วนะโอเคไปดูกันเลยผมสกิล F อู้เป็นการชาร์จอันนี้ใช่มั้ยเป็นการชาร์จพลังครับผมเดี๋ยวเรามาหากันว่ามันทำอะไรได้ครับผมเป็นการทำให้เรามีออร่ารอบตัวท่านผู้ชมนะมันคือสปริงไลท์ลาวท่านผู้ชมนะครับผม Ability Became Enchant Boosting Their Defense and Attack ซึ่งจะสกิลนี้จะสามารถทำให้เราถึกขึ้นนะครับผมแล้วก็ทำให้เรามีพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันถึกขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปลองฟาร์มกับเจ้าพวกออมไม้แล้วก็โนมุท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปลองกับออมไม้แล้วก็โนมุรู้สึกว่าอันนี้จะหมดท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอปิดกันแล้วกันนะสเตมินามันจะหมดนะโอเคมาซึ่งตัวแรกที่จะฟาร์มเราจะไปลองฟาร์มกับเจ้าโนมุท่านผู้ชมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยสกิลเอฟโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปลองสู้แบบจะเลยนะสู้แบบจะนะครับผมเป็นสกายใช้แบบสกิลแบบจะเลยนะใช้ไงสกิลอึ๊บโอเคถึกขึ้นจริงหรือเปล่าวะลองดูก่อนไอ้ไม่ลืมก็ผิดสกิลแล้วผู้ชมเอาใหม่เทคสองเทคสองโอเคผมเทคสองมากันเลยผมฟึบมันนี่มันถึกขึ้นหรือเปล่านะท่านผู้ชมผมยังไม่ลองโดนดาเมจเลยอึ๊บอู้สุดยอดความแหลกนี่มันคืออะไรกันหมัดพิฆาตทุกคนโนมูมันบั๊กหรืออะไรวะโอ้โหทุกคนนี่โนมูนะเว้ยฟาร์มดีมากๆเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองฟาร์มกับออมไม้กันดีกว่าผมออไม้โตอีโอ้สกิลไม่โดนนะเนี่ยไม่โดนนะเนี่ยถึงขึ้นหรือเปล่าผมไม่โดนดาเมจท่านผู้ชมไม่รู้มันคืออะไรนะแต่ผมไม่โดนดาเมจโอ้ทุกคนดูดาเมจออมไม้มันลดลงไปมากเลยตกโปรแต่ผมจะโดนวันช็อตนะท่านผู้ชมนะหมัดพิฆาตไม่โดนเอ้ยสุดยอดท่านผู้ชมเป็นแต่เราที่ฟาร์มโคตรดีเลยท่านผู้ชมนะครับผมทำให้เราถึกขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ทำให้เราไอ้นี่ด้วยนะครับผมทำให้เราไม่พลังโจมตีที่แรงโคตรเลยนะครับผมท่านผู้ชมถึงกับฆ่าออกไม้แบบง่ายดายเลยท่านผู้ชมครับผมออกไม้เป็นขนมเลยทีเดียวโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวเจ้าสกิลแล้วก็อัตลักษณ์ของ All for One นะครับผมตัวร้ายอันดับ1ในเกมนะครับผมท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมนะแล้วก็เจอกันนะผมไลฟ์สตรีมตอนเย็นวันนี้ท่านผู้ชมวันนี้จะเป็นแบกดันนะวันนี้จะไม่มีเกมอื่นเลยวันนี้จะแบกดันแบบเน้นๆเลยท่านผู้ชมโอเคบ๊ายบายครับผมเจอกัน EP หน้าครับผมบ๊ายบายครับผมลาก่อนสำหรับ Bokuno Roblox Remaster นะครับผม Good luck everyone yes